ครับวันนี้เป็นไงบ้างพอพลาดอะไรครับเป็นพลาดสู้รูปประทานไม่ได้ครับโอ้ใหญ่กว่าเลยไม่ใช่เวทเรานะครับไม่ใช่เวทเราปกติเวทเราเท่าไหร่อะเนาะ100ปอนด์102วันนี้ชกแล้วแหละ135มันใหญ่เลยนะถ้าแก้มืออีกขอลด102เท่าไหร่102เนาะได้เลยวันนี้พอใจฟอร์มการชกไหมจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงครับจุดเรื่องความแข็งๆนะอาชีพเท่าไหร่บล็อกได้ยินว่า50,000ไม่เป็นไรเนาะอยากขอโทษใครนะครับวันนี้ขอโทษพี่ก๊อฟสายมูนเนาะเราขอโทษกองเชียร์ทุกคนครับฝ่ายเอฟซีเนาะฝ่ายเอฟซีไปนะผมทำไม่ดีวันนี้ครับขอโทษทุกคนนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับก่อนนะครับวันนี้ได้เสิร์ฟไม่ได้เนาะได้เสิร์ฟได้เสิร์ฟครึ่งรอบเสิร์ฟครึ่งรอบเสิร์ฟครึ่งรอบเอาขอดูท่าเสิร์ฟหน่อยเอาไปเลยวันนี้กังวลตรงไหนอ๋อไม่กังวลเลยแค่บอกกรรมการเป็นห่วงกรรมการก็ไม่บอกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ทำถูกกฎเนี่ยมียกหนึ่งที่กรรมการเขากระซิบข้างหูเราเขาว่าอะไรว่าไงอย่าปัดอย่าปัดอ๋ออย่าปัดจังหวะนั้นเนี่ยปัดมันถูกตกใจไหมตกใจไหมผมก็แค่บอกว่ามันไม่ใช่มันปัดพี่มันขัดไหมแต่เขาอาจจะไม่ต้องปัดหรือเขากลัวขัดแต่เขาบอกสงสัยเขาน่าจะเขากลัวขัดลูกนั้นนี่เราทำถูกกติกาหรือผิดกติกาถูกครับไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวครับตาเขียนวันนี้น้องชกโอเคไหมเนี่ยเอาก็ถือว่าถามว่าเต็มร้อยไหมไม่เต็มหรอกน้องเขาเป็นวงบกกระวงตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วมันเย็บไม่ถึงมันออกหมัดไม่ได้เต็มที่ก็เลยชนะกับลูกเขาเลยเยี่ยมเลยได้ชนะกับเก่าลูกเก่าชนะลูกเก่าเลยนะใช่วันนี้นะเกียรติเติมน้ำมันมาเต็มถังเลยเติมมาเหลืออีก101จะเต็มถังแล้วเต็มถังเลยไม่ได้ต้องเกินร้อยเรื่องงานวันนี้ช่วงที่กรรมการเดินเนี่ยเราตกใจไหมไม่ครับผมไม่ไปเรื่อยๆตอนนั้นอะไรโมเมนตัมมันไปที่น้ำเงินนี่เขาต่อประมาณ3ช่วงตัวเรารู้ไหมว่าตัวไปลองรู้ครับรู้พี่บอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจเรามั่นใจแล้วก็ไปตามเก็บไปตามสเก็บนะมั่นใจยกไหนยกสีก็ยกสีหมดสีแล้วมั่นใจแล้วสีก็มั่นใจแล้วโอ้มั่นใจไอ้ยกที่โดนเตือนนะเตือนยกสามตอนยกสามพอเรายกสี่นี่มั่นใจได้เอาพูดอะไรนะวันนี้พอมีลูกแข็งแรงลูกอะไรนี่นะครับขอโทษนะของหลวงพ่ออะไรโทษนะหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อแดงครับอู้หลวงพ่อแดงเหรอนี่400,000กว่าบาทโอ้โหจะเกียรติมอบให้น้องไปจริงใช่ไหมครับให้น้องใส่ตัวโอ้หลวงพ่อจะใส่ไม่ถือมาคนนะเบสกดเบสต้องหลวงพ่อแดงบอกกันเมื่อไหร่เอาแม่ทับต้องทำบอกกันเมื่อไหร่เรื่องหนักครับเรื่องหนักวันนี้เป็นไงบ้างหนักก็ดีครับดีเห็นบอกว่าจะเจอกับฉลามชนครับบอกกันเมื่อไหร่เอาฟังที่มันเอาบอกกันเมื่อไหร่ไม่ได้ครับฉลามชนแล้วโปรโมเตอร์เขาบอกกันเมื่อไหร่เพราะน้องก็ชนะมาตลอดแล้วก็อยากให้โปรโมเตอร์เขาเข้าใจว่าต้องถึงเวลาขึ้นมาทำอะไรโอเคเอาบอกกันเมื่อไหร่เอาบอกกันเมื่อไหร่โอเคเต็มที่ครับเต็มที่ชนมาครับโอเคยินดีด้วยขอบคุณแฟนเซียนมวยขอบคุณสจ.ตู้ขอบคุณเสี่ยไก่ที่ให้กำลังใจกันตลอดเวลานะครับจะหวังให้ชิมมา20,000ก็เหมือนกันแล้วครับ